ส่วนเรื่องของฟุตบาททางเท้ากับการค้าขายค่ะทางเพจไทยไฟนะคะเขาก็ลงภาพนี้ค่ะบอกว่ามีการร้องเรียนมานะคะทางบ้านส่งมาบอกว่าแบบนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเอาโครงสร้างมาตั้งเป็นเรื่องเป็นราวนะสำนักงานเขตลาดพร้าวเก็บเป็นค่าปรับทุกร้านค่ะพอมีการร้องเรียนไปทางเทศกิจบอกถ้าไม่พอใจก็ให้ไปร้องเรียนเอานะคะนี่ค่ะเดินลำบากกันมากนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะเมนเจอร์ออนไลน์ค่ะเดี๋ยวดูภาพนะฮะนี่ดูภาพก่อนนี่คือถ้าดูจากป้ายเนี่ยนะอันนี้คือการดำเนินการของสำนักงานเขตลาดพร้าวเลยค่ะถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าเนี่ยมีโลโก้ชัดเจนนะฮะนี่แล้วก็คนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกด้วยว่าทางเดินคนใช้ฟุตบาทเหลือ 1.5 เมตรหรือ1เมตรทางเดินก็คือที่เหลือก็คืออยู่ตรงหน้าเนี่ยตรงหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยนะเขาบอกว่ามันเกินไปนะแล้วก็เทศกิจบอกถ้าไม่พอใจให้ไปร้องเรียนนี่แบบนี้คืออะไรขอทวงคืนฟุตบาทได้ไหมนะคือมันลุกล้ำฟุตบาททางเดินที่ทำให้เดินไม่สะดวกพูดง่ายๆคนที่โพสเนี่ยนะนี่อันนี้มีโลโก้กทม.ด้วยนะก็คือการดำเนินการของกทม.เองนั่นแหละที่บอกว่าจัดระเบียบนะก็ถูกตั้งคำถามในเมนเจอร์ออนไลน์นี่พาดหัวเกินไปไหมร้านค้าตั้งร้านกินที่ทางเท้าพอแจ้งเทศกิจบอกว่าไม่พอใจไปร้องเรียนค่ะนะฮะแล้วก็ใน The Standard ด้วยเนี่ยนะคะ The Standardได้มีการโพสต์ค่ะเคยมีคำพูดของคุณชัดชาตินะเขาบอกว่ามันง่ายมากที่จะบอกไม่ใช่หน้าที่แต่เราต้องทำสิ่งที่ยากกว่าคือการประสานงานคือหัวใจของชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะแต่ดูสิ่งที่ปรากฏนะหลายๆเรื่องราวเลยที่เกิดขึ้นที่เป็นประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของทางเท้าการเดินต่างๆความสะอาดนะถ้าหากว่ามีร้านค้าเริ่มมาตั้งแล้วความสกปรกมันก็ตามมาอย่างจุดทิ้งขยะเองนะก็เป็นปัญหามากนะฮะแต่ถ้าย้อนไปดูคำพูดของคุณชัดชาติเองที่เคยบอกไว้บอกว่าสิ่งที่จะต้องทำเลยเนี่ยก็คือการประสานงานนะฮะนี่แต่ว่าดูสิดูผลที่ออกมาแล้วกันนะฮะคือไม่ตรงกับที่พูดไว้ค่ะพอบอกว่าไอ้ตรงนี้ทางเท้ามีปัญหานะเทศกิจบอกก็ไปร้องเรียนเอาไปร้องเรียนเอานะก็มีแบบนี้ด้วยค่ะ